การไม่เข้าใจใบเตยทำไมออกสื่อเยอะจัง6เดือนที่ผ่านมาคือการแสดงหรอหลายคำถามจากหลายบุคคลทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ในกรณีของใบเตยสุทธิวันหรือใบเตยอาสยามที่พศได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วโดยมีเงื่อนไขติดกำไร EM ห้ามออกนอกประเทศซึ่งพอผ่านไปได้ไม่กี่วันก็มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกในวันที่25พฤศจิกายนนี้ที่ผับในกรุงเทพรวมไปถึงงานลอยกระทงที่ชลบุรีแล้วก็มีการไลฟ์ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาในบางช่วงบางตอนระหว่างที่ไลฟ์ไปขายของไปโดยล่าสุดค่ะการวิภากรสุขพิมายภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซได้ออกมาตั้งคำถามผ่าน IG ส่วนตัวสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใบเตยตอนนี้ว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เฝ้ามองศิลปินที่ตัวเองชอบมานานคือน้องใบเตยและคอยดูแลและให้กำลังใจตลอดมาแต่ขออนุญาตออกความคิดเห็นนิดหนึ่งนะคะน้องใบเตยเพิ่งออกได้มาแค่ไม่กี่วันเองบางทีเราก็ต้องเงียบบ้างสิ่งที่พี่ต้องการอยากจะรู้หรืออยากจะเข้าใจความหมายของสิ่งที่น้องแสดงออกมาตอนนี้เนี่ยน้องเพิ่งออกมาแต่น้องสามารถออกสื่อได้เลยพี่ไม่เข้าใจว่าน้องเข้าใจความรู้สึกของคนธรรมดาไหมคือทุกครั้งที่มาศาลน้องจะร้องไห้อย่างหนักหน่วงตลอดเวลาจนกระทั่งศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวน้องพร่ำย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดของน้องคือลูกสาวและน้องชายสิ่งที่ต้องแสดงออกมาก่อนหน้านี้กับตอนนี้พี่รู้ว่าน้องรักลูกจริงแต่พี่ไม่รู้ว่ารักแบบไหนเป็นพี่จากลูกไป6เดือนเมื่อได้พบกันพี่จะอยู่กับเขาและครอบครัวและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราอย่างเรียบง่ายสงบสุขและมีความสุขพี่ไม่เคยนึกว่าศิลปินดารานักร้องจุดไหนคือสิ่งที่เขาต้องการกันแน่เพราะพี่ไม่ใช่ศิลปินพี่คงจะอยู่อย่างเงียบๆทบทวนตัวเองแล้วก็คิดวางแผนสู้คดีแล้วก็ดูแลลูกและครอบครัวพ่อแม่ให้ดีกว่าเดิมเพราะเรามีโอกาสที่ออกมาทำหน้าที่นั้นแล้วแต่อันนี้พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องออกสื่อเยอะจังเลยคะตกลงอะ6เดือนที่ผ่านมาคือการแสดงละครหรือเปล่าคะไม่ได้ว่าตำหนิหรือเกลียดอะไรทั้งนั้นเพราะพี่เป็นแฟนคลับของใบเตยมานานแล้วนั่นหมายถึงตอนยังไม่ได้มีผัวนะคะน้องดูพิงกี้สิคะน้องเคยเห็นเขาไหมเขาเงียบเขาน่ารักเขาทำตัวฉลาดจริงๆขอโทษใบเตยและแฟนคลับทุกคนของใบเตยนะคะอันนี้แค่ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเฉยๆไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใบเตยและออกมาแนะนำด้วยความหวังดีทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาเหมือนสอนจริงๆไม่ได้สอนนะคะเพราะพี่แอบไม่ได้เรื่องสันดานก็เสียปากหมาอีกต่างหากยอมใครที่ไหนอะแต่พี่ก็รักศิลปินของพี่ไงคะอยากให้ใบเตยมีความสุขจริงๆสักทีแค่นั้นเองรักและห่วงใบเตยนะคะอย่าด่ากูนะกูรู้กูไม่มีสิทธิ์สอนใครหรอกเพราะกูมันก็จันไรเหมือนกันแหละแต่กูเสือกเองอย่าด่านะไม่ต้องพอเลิกดราม่าจบงานนี้เรียกว่ามีทั้งคอมเมนต์ที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบ